จ้ากระทรวงกำชับกรมการข้าวเร่งผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่รับการแข่งขันประชาคมอาเซียนจับกระแสเกษตรติดตามไทยจับมือเวียดนามเป็นพันธมิตรเรื่องข้าวสร้างความแข็งแกร่งในเวทีโลกสเปเชียลรีพอร์ตเปิดผลการศึกษาของจีนที่ส่งมอบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่กับกรุงเทพหนองคายทุกข่าวปัญหาเรายังคงติดตามปัญหาภัยแล้งของคนอีสานพร้อมติดตามแนวทาง7ข้อในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เคสสเตชันประจำวันพุธที่31ตุลาคมนะคะ2555พบกับเรา2คนค่ะดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะค่ะและดิฉันกัญญาทัศน์ชูวงศ์นะคะหลากหลายประเด็นที่เราจะได้นำเสนอให้ได้เห็นกันในวันนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่พุทธศาสนิกชนได้มีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าจะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมฝรั่งอีกหนึ่งอันนะคะคือวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีกิจกรรมให้ทางผู้ชมทางบ้านนะคะได้ร่วมสนุกกันนะคะโดยการส่ง SMS มาแล้วก็สามารถรับเสื้อเคสที่นี่เคสเซชันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะส่งมาที่SMS เบอร์4689110นะคะค่ะมี2สีนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่อยู่ด้านหน้าของเราเพียงแค่คุณแสดงความคิดเห็นค่ะว่าอยากจะเห็นรายการที่นี่เคสเซชันของเรานำเสนอข่าวในรูปแบบไหนเพื่อที่จะให้ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุดนะคะก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะแจกกัน5ตัวนะคะซึ่ง5ตัวนี้จะส่งถึงบ้านคุณแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บเงินแต่อย่างใดเพราะว่าหลายคนอาจจะกลัวว่าจะมีการเก็บเงินหรือเปล่าจากการแจกเสื้อนะคะเป็นแค่การคืนกำไรให้กับคนดูเท่านั้นเองนะคะส่วนสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศหรือว่าพายุต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะพายุแซนดี้ที่ตอนนี้ก็ได้ทราบแล้วนะคะว่ามีคนไทย4คนที่ติดอยู่ที่นั่นและทางสถานกงสุลไทยเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ไปก็ต้องรอดูในการกู้สถานการณ์เพราะว่าเดือนหน้าวันที่7หรือ8พฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แล้วซึ่งก็จะต้องมารับงานหนักในเรื่องของการกอบกู้สถานการณ์ที่สหรัฐในบางรัฐที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะอ่ะวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่เกษตรวันนี้ค่ะวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันทำพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างเนืองแน่นนะคะโดยพุทธศาสนิกชนก็เชื่อกันค่ะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกหลังจากที่เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างเนืองแน่นนะคะโดยในแต่ละวัดได้ร่วมกันตักบาตรฟังธรรมในวันแรง1ค่ำเดือน11อาทิที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะนายชุมพรแสงมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแทนนะคะซึ่งก็เป็นประธานในการทำพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์จำนวน80รูปร่วมกันทำบุญตักบาตรกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนเพื่อที่จะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงไว้ค่ะขณะเดียวกันที่วัดคูหาพิมุกหรือว่าวัดถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเช่นเดียวกันโดยมีนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากร่วมกันทำบุญตักบาตรท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจรอบบริเวณสถานที่จัดงานโดยในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวนะคะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นผู้นำแถวของพระภิกษุสงฆ์จำนวน30รูปลงมาตามบันไดของวัดคูหาพิมุขเพื่อที่จะออกบิณฑบาตโดยมีประชาชนยืนสองข้างทางเพื่อที่จะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งการทำบุญตักบาตรเทโวเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่พุทธศาสนิกชนในการลดละเลิกอบายมุขและยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างดีค่ะ
ส่วนที่อีสานนะคะจังหวัดนครพนมนายอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาโดยในพื้นที่จังหวัดนครพนมยังคงมีประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟได้เดินทางไปทำบุญตักบาตรตามวัดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมยังมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางไปทำบุญกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการข้าวพร้อมมอบนโยบายเร่งวิจัยข้าวสายพันธุ์ให้พร้อมการแข่งขันและป้องกันศัตรูพืชในอนาคตคาดเดือนธันวาคมนี้จะทราบผลอันดับการส่งออกข้าวของประเทศไทยค่ะนายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของกรมการข้าวโดยมีนายชัยฤทธิ์ดำรงเกียรติอธิบดีกรมการข้าวและคณะผู้บริหารข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมกันนี้นะคะนายบรรหารได้รับฟังการบรรยายผลงานของกรมการข้าวที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันรวมทั้งผลงานการวิจัยและพัฒนาข้าวการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีโครงการศูนย์ข้าวชุมชนและโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวนอกจากนี้ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าประชุมเพื่อรับฟังการผลงานและปัญหาการทำงานต่างๆของกรมการข้าวรวมทั้งแนวนโยบายการวิจัยพันธุ์ข้าวโดยนายบรรหารได้เน้นย้ำให้กรมการข้าวแก้ไขปัญหาเรื่องเคลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างจริงจังรวมทั้งพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเคลี้ยให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรเช่นพันธุ์กอขอ49ที่กรมการข้าวกำลังจะเปิดตัวในเดือนมกราคมนี้ที่จะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรก่อนนำออกมาแจกจ่ายพร้อมทั้งได้เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเรื่องการวิจัยข้าวโดยอยากให้พัฒนาการวิจัยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของข้าวไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามพม่าลาวและกัมพูชาได้ในอนาคตส่วนประเด็นในเรื่องของการส่งออกข้าวนั้นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รู้สึกกังวลกับตัวเลขอันดับการส่งออกข้าวของประเทศไทยโดยต้องรอการประเมินผลอีกครั้งภายในเดือนธันวาคมนี้หากรัฐบาลสามารถส่งออกข้าวในรูปแบบ G2G ได้ในอันดับการส่งออกของประเทศไทยอาจจะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1อีกครั้งนะคะแต่สิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้คือเรื่องการวิจัยพันธุ์ข้าวที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตค่ะธรรมดาเราเนี่ยส่งออกได้ประมาณ10ล้านเนี่ยนะมันก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ2ล้านกว่านะฮะแล้วก็ เป็นพวกข้าวขาวข้าวหนึ่งนะฮะทั้งหมดก็เกือบ10ล้านตันนี่ตอนนี้เราได้ประมาณ7ล้านแล้วนะครับอันนี้คงยังไม่แน่ว่าจะประโยชน์อันดับ3หรือเปล่าถ้าหากว่าเราสามารถระบายข้าวได้ในลักษณะ G2G เนี่ยมันก็เป็นไปตามเป้าหมายเราคงจะไม่ถึงอันดับ3นะอันนี้เป็นการคาดคะเนเท่านั้นเองแต่ว่าผมมาที่กรมการข้าวก็ให้ข้อคิดข้อสังเกตไว้ต้องระวังการดำเนินงานในการวิจัยเรื่องพันธุ์ข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันมีปัญหาเพลี้ยกระโดดขึ้นมาทันทีเนี่ยเราไม่สามารถมีพันธุ์ข้าวเก่าๆเอาไปช่วยเหลือได้แล้วต้องมีการคิดขึ้นมาใหม่ๆเช่นตอนนี้นะมีเรื่องพันธุ์ข้าว47เนี่ยแล้วจะคิดเรื่อง49ขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็สามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดที่มันไอ้เพลี้ยเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันเปลี่ยนอยู่เลยมันแข็งแรงอยู่มันไม่ใช่อ่อนแอนั่นเราต้องคิดพันธุ์ข้าวให้ทันกันแต่ว่าจำนวนพันธุ์ข้าวทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเรายังไม่สามารถซัพพลายให้แก่ชาวนาได้เต็มที่โดยมากต้องใส่ภาคเอกชนในเรื่องการทั้งหมดที่มีอยู่ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยังกรมส่งเสริมการส่ง
การส่งการเกษตรเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานรวมทั้งประชุมหรือหารือแนวทางการป้องกันการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยส่วนตัวแล้วนายบรรหารไม่รู้สึกเป็นห่วงเป็นในเรื่องของการทุจริตเพราะเป็นเรื่องที่เกิดในส่วนน้อยเท่านั้นค่ะจะไปที่กลุ่มส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ต้องรอดูค่ะเชื่อว่าเห็นภาพรวมในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะพยายามแก้ปัญหาให้กับชาวนาจะทำให้ชาวนานั้นเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้มากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำไปยังปลายน้ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการต้นน้ำที่พยายามจะใส่ใจในขั้นตอนการผลิตแล้วก็พัฒนาคุณภาพข้าวของไทยให้ทัดเทียมแล้วก็เหนือนานาอารยประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งที่วันนี้ได้กลายเป็นแชมป์ในการส่งออกแล้วนะคะก็เห็นว่าทางด้านของคุณบรรหารก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อาจจะมีการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อที่จะให้ทุ่มงบวิจัยให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะหนีเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยแมลงศัตรูพืชด้วยนะคะในเรื่องของการปลูกที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการจับมือกับคู่แข่งก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีความร่วมมือไทยเวียดนามนอกจากจะประสบความสำเร็จในการเตรียมการในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามแล้วทั้งในระดับทวิภาคีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะยังมีความร่วมมือเรื่องข้าวโดยทั้งสองประเทศเองก็เห็นตรงกันนะคะว่าควรที่จะขยายความร่วมมือให้เป็นพหุภาคีเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาครายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่2ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า8ปีตั้งแต่การประชุมครั้งที่1เป็นการหารือครั้งสำคัญระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายเหวียนเติ่นซุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการพัฒนาภูมิภาคอีกทั้งกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับเวียดนามที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและไทยที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ดีโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ต่อไปการประชุมในครั้งนี้ยังได้ช่วยสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างรัฐมนตรี2ฝ่ายอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมกันนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ดังกล่าวในทุกด้านและส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันพร้อมร่วมกันผลักดันความร่วมมือต่างๆให้คืบหน้าทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสานต่อผลการหารือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วและยังยืนยันความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้นในมิติที่หลากหลายรอบด้านและจะร่วมกันผลักดันสำหรับความร่วมมือในเรื่องยางพารานายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งที่เวียดนามตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรายการประชุมประเทศผู้ผลิตยางพาราที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ส่วนในเรื่องข้าวเห็นพ้องถึงความสำคัญของความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายพร้อมกับความสำคัญของความร่วมมือในการเชื่อมโยงในภูมิภาคต่อไปโดยการประชุมในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและเชื่อมั่นว่ากรอบแนวทางความร่วมมือและการตกลงเหล่านี้จะช่วยพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือไทยเวียดนามในด้านต่างๆให้เจริญรุ่งหน้ามากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศทีมข่าวเคสสเตชั่นรายงานขอให้
ร่วมมือกันได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าจับมือกันได้ในส่วนของประเทศคู่แข่งจะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองกับตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นนะคะจากเรื่องของข้าวนะคะมาต่อกันที่เรื่องของมันสับปะหลังกันนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรศึกษาพบมันสับปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนะคะต้นทุนผลิตต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยทั้งประเทศเล็กน้อยโดยจังหวัดขอนแก่นได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะคะเบื้องต้นเตรียมออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเกษตรกรค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต4ขอนแก่นเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตมันสับปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนกลางใน4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามปีการผลิต2554พบว่าต้นทุนการผลิตมันสับปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเฉลี่ยทั้ง4จังหวัดอยู่ที่ประมาณไร่ละ 5,000 บาทซึ่งต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยทั้งประเทศเล็กน้อยโดยเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,419 กิโลกรัมสำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.31 บาทและเกษตรกรมีรายได้จากการขายหัวมันสดเฉลี่ยไร่ละ 7,898 บาทซึ่งเมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วเกษตรกรจะได้กำไรไร่ละ2,899 บาทหรือร้อยละ58ของต้นทุนทั้งหมดต่อไร่นอกจากนี้นะคะจากการศึกษาพบว่าจังหวัดขอนแก่นเกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังจะได้ผลตอบแทนมากที่สุดอยู่ไร่ละ 3,676 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ73ของต้นทุนทั้งหมดสำหรับผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตมันสับปะหลังพบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตตามลำดับได้แก่แรงงานที่ใช้ในการผลิตโดยถ้าเพิ่มแรงงานในการผลิตก็จะมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไปด้วยรวมไปถึงปริมาณปุ๋ยเคมีและการใช้ยาป้องกันกำจัดวัชพืชรองลงมาได้แก่ปริมาณท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตมันสับปะหลังในแต่ละพื้นที่ควรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพและขนาดพื้นที่ที่ปลูกอันได้แก่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพฮอร์โมนยาป้องกันและกำจัดวัชพืชศัตรูพืชรวมถึงท่อนพันธุ์นะคะแล้วแรงงานในการผลิตด้วยค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตมันสับปะหลังเพราะหากใช้อย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ผลผลิตมันสับปะหลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามจากการศึกษายังสรุปได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตมันสับปะหลังได้อีกประมาณร้อยละ16โดยที่ใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าเดิมจึงจะทำให้เกษตรกรผลิตมันสับปะหลังได้เต็มประสิทธิภาพทั้งนี้ควรสนับสนุนการใช้แรงงานในจำนวนที่เหมาะสมและเต็มความสามารถกับขนาดพื้นที่ปลูกส่งเสริมให้เกษตรกรมีขนาดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการลงทุนและผลตอบแทนสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมรวมทั้งอาจมีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรและรณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสับปะหลังเมื่อมีอายุครบ12เดือนเพราะหัวมันสับปะหลังจะมีขนาดใหญ่และได้น้ำหนักรวมถึงมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงอีกด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการวิจัยพัฒนาแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนผลไม้ในระบบนะคะซึ่งปลูกชิดบนพื้นที่สูงแล้วก็กรณีศึกษาผลผลิตเรื่องของลำไยลิ้นจี่แล้วก็มะม่วงนอกฤดูกาลด้วยเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคาลิ้นจี่ที่ตกต่ำแล้วก็ผลผลิตออกมาล้นตลาดนะคะวิธีการจะเป็นอย่างไรติดตามจากเกษตรธุรกิจค่ะลิ้นจี่เป็นผลไม้เศรษฐกิจของภาคเหนือที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรบนพื้นที่สูงแต่ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกรวมทั้งภาวะแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติส่งผลให้ไม้ผลดังกล่าวขาดความอุดมสมบูรณ์การติดดอกน้อยลงหรืออาจจะติดแค่ปีเว้นปี
ดังนั้นภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาการผลิตลำไยลิ้นจี่และมะม่วงนอกฤดูโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบังคับให้ออกดอกนอกฤดูการติดผลที่ดีสม่ำเสมอและผลไม่แตกแก้ปัญหาหนอนเจาะคั่วส่วนแนวทางการวิจัยเริ่มจากการตัดแต่งทรงต้นให้มีขนาดเตี้ยเพื่อให้อากาศถ่ายเทแสงแดดส่องทั่วลำต้นลดการสะสมของเพลี้ยแมลงศัตรูพืชซึ่งนอกจากการแก้ปัญหาดังกล่าวยังช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากนี้ยังทำให้ขนาดของผลที่ออกมีความสม่ำเสมออีกด้วยครับจากนั้นเมื่อใบอ่อนเริ่มแตกให้ทำการขว้านกิ่งของลำต้นให้ได้รอบวงเพื่อให้เกิดการสะสมอาหารขณะเดียวกันทำการพ่นปุ๋ยทางใบควบคู่กันเป็นการอาศัยความเย็นจากสภาพอากาศธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่17องศาเซลเซียสช่วยทำให้เกิดการออกดอกในเดือนสิงหาคมซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมได้สำหรับในช่วงที่ผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวนั้นจะมีหนอนเจาะคั่วผลเข้าทำลายในช่วงผลใกล้สุกการแก้ปัญหาแต่เดิมเกษตรกรจะใช้วิธีพ่นยาฆ่าแมลงกลุ่มดูดซึมซึ่งมีฤทธิ์ตกค้าง 7-14 วันทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการตกค้างสารเคมีการแก้ปัญหาในแปลงนำร่องก็โดยวิธีพ่นยาก่อนจากนั้นจึงแนะให้เกษตรกรห่อ1เดือนก่อนเก็บเกี่ยวและเพื่อไม่ให้ผลมีสีน้ำตาลวิธีการป้องกันการสูญเสียน้ำด้วยการใส่ถุงแพ็คปิดด้วยใบเพื่อไม่ให้กระทบกับความร้อนการวิจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นยังเป็นการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอีกด้วยทีมข่าวเคสสเตชันรายงานพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานที่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะกระทรวงแรงงานเตรียมที่จะเดินหน้าค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศหลังจากที่มี7จังหวัดนำร่องแล้วค่ะค่ะแล้วก็จะมี Special Report นะคะสำรวจเส้นทางรถไฟความเร็วสูงค่ะยังไงก็พักกันครู่เดียวค่ะ